การนึ่งสังขยาแล้วน้ำเดือดแล้วจึ๊บนี่ใช้กันนะคะเอาเปล่านี้ก่อนโอ้ยร้อนเสร็จมืดเลยวันนี้มีสังขยาฟักทองเกิดที่ลพบุรีแต่พรุ่งนี้จะไปโตที่ไอ้โน่นโคกสำโรงฟักทองไปงานแต่งฮะลพบุรีก็เข้าสำรองก็ลบุรีใช่ไหมใช่จะไปแต่งลูกสะพ้ายเยพินจ้ะเยพินชาแนลจ้ะเยพินชาวนาตัวดำๆอีนี้สั่งให้หย่าจ้ะไข่ไข่เป็ดไข่เป็ด1กิโลน้ำกะทิ1กิโลน้ำตาลทราย8ขีดจ้ะแล้วขยำกันจะได้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอามากองผ้าขาวบางนะสูตรไม่ยากเลยไข่หนึ่งนะไข่ตรงไหนก็ได้ต้องคนก่อนนะไข่หนึ่งโลต้องอย่าให้เอียงฟักทองนึ่งต้องบังคับนะต้องเลือกฟักทองอย่าให้เป็นรอยตำหนินะถ้าเป็นรอยตำหนิแล้วเวลานั่นแล้วจะเป็นแตกฟักทองไม่ต้องปอกเปลือกคว้านไส้แล้วก็ล้างให้สะอาดจ้ะคว้านให้แห้งเด็กทานต้องใส่ให้เต็มๆเวลานั้นจะได้ฟูสวยไปดูกันเอียงนะเคลียร์พื้นที่ให้สวยกันปิดปิดเลยละจ้ะใช้เวลาอีก1ชั่วโมงแต่อันนี้ฟักทองสังขยาฟักทองไอ้นี่อันนี้ฟักทองไอ้สังขยาฟักทองที่ยายพินทำไว้ทองหั่นเสร็จขยานึ่งถาดโอ้ยกระเด็นกระดอนหกเลยนี่จ้ะเสร็จขยานึ่งถาดนี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวยายพินพาไปดูที่นึ่งถาดไว้อะจิ้มมาถ่ายอันนี้ฉายไกลนี่ให้ป้าดูหน่อยชิมหมดไปถาดหนึ่งละกินตัวนี้เดี๋ยวจะเพิ่มหน้าของหนึ่งไม่ได้สวยมากนะสวยงามไหมเนี่ยเนี่ยเดินมาพี่ให้เอาสิหนอมเนี่ยหนอมเนี่ยแหมมึงรองเท้าสวยงามในนี้น้ำยาปากแป๊กนี่จ้ะสังขยาวิธีการนึ่งสังขยานะถ้าจะให้หน้าเป็นยักษ์ๆอ่ะเป็นคลื่นๆอ่ะให้นึ่งไกวแรงแต่ถ้าต้องการสังขยานิ่มๆแบบแยกชั้นนะข้างหน้าเป็นกะทินิ่มๆแล้วข้างล่างมันจะเป็นนุ่มๆเหมือนหวานนะมันจะเป็นแยกชั้นให้นึ่งไฟอ่อนๆไฟไม่ต้องแรงมากถ้าไฟไม่แรงมากสังขยามจะเป็นแบบเนี้ยถ้านึ่งไฟแรงมันจะเป็นยักษ์ๆๆๆเขาเรียกสังขยาหน้ายักษ์แต่นี้ไฟมันอ่อนจ้ะสวยมากหอมกุ๊บเลยส่วนผสมมันก็น้ำตาลโลมะพร้าวคั้นให้เป็นหัวกะทิแล้วอ่ะโลนึงแล้วก็ไม่ใช่ถ้าพูดผิดแหละไข่โลน้ำกะทิโลนึงมะน้ำตาลแค่8ขีดแล้วก็เอาใบเตยขยำพอเข้ากันดีแล้วก็เอามานึ่งมันจะเป็นแบบนี้สวยงามมากยังไงยายพินก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอะไรเป็นกำลังใจให้ยายพินบ้างนะจ๊ะวันนี้เหนื่อยมาก